สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Earth รู้โลกรู้ช่วยกดติดตามและกดกระดิ่งให้กับทางช่องเราด้วยนะครับไฮโซหนุ่มขับรถหรูจอดในที่ไม่ควรจอดบนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่มีชื่อว่าคนข่าวต้นประการได้โพสต์เรื่องราวระบุว่าวงจรปิดในสนามบินแฉไฮโซหนุ่มจอดรถสปอร์ตหรูที่จอดรถคนพิการบนอาคารจอดรถยนต์โซน3ชั้น3สนามบินสุวรรณภูมิและเดินอย่างสบายใจทั้งที่มีป้ายบอกอย่างชัดเจนและรปภ.ที่ดูแลพื้นที่ก็แจ้งแล้วว่าตรงนี้เป็นที่จอดรถคนพิการให้ไปจอดที่จอดปกติแต่ไฮโซหนุ่มไม่สนเดินจากไปอย่างไร้จิตสำนึกเมื่อวันที่10มีนาคม2564ผู้สืบข่าวได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในสนามบินว่าที่อาคารจอดรถโซน3ชั้น3สนามบินสุวรรณภูมิมีรถสปอร์ตหรูมาร์คแซงสีเหลืองออกส้มจอดอยู่ในที่จอดรถคนพิการมาแล้ว2วันเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นำเหล็กกั้นและล็อกล้อและนำหนังสือมาแปะอยู่หน้ากระจกว่าได้ละเมิดจอดรถในที่จอดรถคนพิการให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำรถออกไปจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ทราบว่ารถคันดังกล่าวได้นำมาจอดไว้2วันแล้วโดยการจอดทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งแล้วว่าห้ามจอดเพราะเป็นพื้นที่จอดรถคนพิการให้นำรถไปจอดในที่จอดรถยนต์ทั่วไปแต่เจ้าของรถแสดงเจตนาว่าจะจอดตรงนั้นและไม่สนใจเดินจากไปขณะที่แหล่งข่าวในสนามบินยังเปิดเผย อีกว่าที่ผ่านมามักมีรถหรูในลักษณะนี้หลายคันฝ่าฝืนจอดรถในที่จอดรถคนพิการโดยไม่สนใจอะไรซึ่งที่ผ่านมาทางสนามบินสุวรรณภูมิเคยได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้มาหลายครั้งแต่ก็ทำแค่โทษปรับเพียงไม่เท่าไหร่ซึ่งถือว่าไม่สะทกสะท้านกระเป๋าตังค์สำหรับคนมีเงินแต่มีนิสัยมักง่ายเช่นนี้จึงตัดสินใจนำเรื่องราวครั้งนี้ออกมาสู่สังคมเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก